เอาเลยครับผมมาพบกับผมใน Process TV เช่นเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง PPSSPP เวอร์ชัน 0.8.1 กับเวอร์ชัน 0.9.1 กันนะครับผมมันใครมาทักอะไรตอนนี้ไปไม่ใช่เวลาเลยลูกพ่อเกมเฮ้ยตามกันดูกันอ่ะอย่างแรกที่มีคนถามมาที่ผมจำได้นะก็คือตั้งปุ่มเล่นยังไงตั้งคอนโทรลไอ้คอนโทรลตั้งไงครับมาที่ออปชันคอนโทรลแล้วก็ตามไปครับเรียกไปคอนโทรลใช่ไหมคลิกหนึ่งทีแล้วก็เลือกเอาเลยนะพิมพ์เอาเลยเอาสบายเลือกโอเคเลือกตรงนี้นะจำได้นะโอเคนะแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงเวอร์ชันเก่าครับผมปกติที่ผมเคยให้ไปมันจะมีใต้ลิงก์ใช่ไหมคือที่ผมให้โหลดไปเพิ่มแล้วก็แตกไฟลงทับกับตัวเกมน่ะคืออันนี้คือเราไปที่เซตติ้งเลยครับผมไปที่ audio downloadA-Tag 3 บวก Audio Support อะไรเนี่ยก็ไปดาวน์โหลด and install ไปเลยเต็มที่กดแบ็กกับใช้ได้ตามปกติแล้วก็ดูด้วยว่าตรงนี้มันติ๊กให้หรือเปล่าเนี่ยเอาเมาส์วงให้เนี่ยถ้าติ๊กแล้วก็ไม่ก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคนะต่อไปเวอร์ชั่นใหม่ผมคอนโทรลตั้งตรงไหนคนที่เคยใช้เวอร์ชั่นเก่าตอนแรกจะเป็นงงอยู่ว่าออปชันปุ๊บไม่คอนโทรลปุ๊บมันหายเลยงงตอนแรกผมก็งงเหมือนกันถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกนี่คือตื้อเลยเหมือนเพื่อนผมไม่ขอเอ่ยนามเราไปที่เกมแล้วก็ไปที่เกมเซตติ้งกันเลยครับผมแล้วก็ไปที่คอนโทรลเฮ้ยบอกเรื่องเสียงก่อนสิเรื่องเสียงครับไปมาที่ออดิโอครับแล้วก็รีดาวน์โหลด A-Tag 3 บวกแล้วก็อ่านว่าอะไรไม่รู้ช่างมันครับผมแล้วดาวน์โหลดไป and install ไป100ครบแล้วแล้วก็ดูด้วยว่าตรงนี้มันติ๊กให้หรือเปล่าครับ3 บวกเนี่ยติ๊กแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะต่อไปเรื่องปุ่มคอนโทรลแพนเนลไปที่เกมเซตติ้งเหมือนเดิมครับไปแล้วก็ไปที่คอนโทรลแล้วก็คอนโทรลแมปปิ้งแล้วก็ดูว่าปุ่มนี้มันคือมันจะตั้งยากกว่าหน่อยนะถ้าเกิดสำหรับคนอ่านไม่ค่อยออกแต่ก็ลองเทียบกับปุ่มเก่าๆดูครับผมถ้าเกิดใครอ่านออกก็ใครอ่านออกก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยมี up down left right อะไรอันนี้ปุ่มคอร์สอะไรเรียละดูเอา start select L R and up and down แล้วแต่คุณก็ตั้งเอาเลยครับผมเนี่ยดูไว้แล้วปุ่มไหนที่เคยลองเทียบกับทำไมถึงบอกว่าไปเทียบกับปุ่มเก่านะเพราะดูดีๆมันจะมีปุ่มเก่าอยู่ใช่ไหมจะเป็น W ไอ้2ตัว ไอ้3 X 360กับแพดอะไรเนี่ยคือไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะมันเกี่ยวพวกไอ้พวกอะไรช่างมันเถอะครับต่อไปดูเห็นไหมจะเป็น D สังเกตจะเป็น up down left right D S A W อะไรจะมีอยู่ครับอันนี้มันอยู่แถวปุ่มเดิมแหละดูเฉพาะข้างบนพอแล้วก็คลิกไปตามไปเลยนะคลิก1ทีแล้วก็กด1ทีไม่มีอะไรแล้วถ้าเสร็จแล้วถ้าเกิดต้องการตั้งใหม่เลยแล้วก็กดเคลียร์ไปแต่ถ้าเกิดแบบเราเผลอตั้งมั่วแล้วกดเริ่มใหม่ได้อ่านว่าอะไรไม่รู้ defect อะไรสักอย่างช่างมันเถอะครับอันนี้เราจบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสียงกับปุ่มคอนโทรลแล้วนะต่อไปปัญหาเรื่องคนไหนวะจอขาวมั้งเดี๋ยวไหนวะโอ้ลายรูปอะไรนี้หน่อยเนาะจอขาวลูกพ่อจอขาวอะไรเจ๊จอขาวคือปัญหาเรื่องจอขาวนี่คือเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนะคือจะเปิดมาปุ๊บแล้วจะเป็นแบบเออร์เลอร์แล้วเป็นจอขาวๆครับแล้วก็บอกให้กดออกทันทีใช่ไหมคือมันเป็นอยู่ตรงที่ว่าไฟล์ในเครื่องคุณมันไม่ซัพพอร์ตคือมีสาเหตุอยู่2อย่างคือ Windows ที่มันเตรียมรองรับอ่ะคือมันไม่พร้อมก็คือให้ไปอัปเดต Windows เอานะหรืออย่างที่2คือคุณโหลดบิตมาผิดว่าคุณใช้32หรือว่าใช้64พอดีเครื่องผมใช้64ถ้าเกิดเปิดพวก32อะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกัน32ก็เปิด64ไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดถามว่าอัปเดตยังไงอัปเดตยังไงครับไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปดูที่คอนโทรลแพเนลโอเพนคอนโทรลแพเนลครับผมแล้วก็ไปไหนแล้วเซ่วิวบายดูแบบนี้แล้วกันไปที่ Windows Update ไหนล่ะครับ Windows Updates คุณก็อัปเดตไปเลยมีเตือนมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่ใจครับอันนี้อย่าไปอัปเดตมันเจียนะพวกเกี่ยวกับภาษานะครับคือภาษากดภาษาในเครื่องคุณนะแปลว่าเอาเฉพาะไอ้ตรงข้างบนพอเนี่ยไอ้ข้างบนพอไอ้ที่มันจำเป็นต่อเครื่อง
ความจริงส่วนมากจะไม่ค่อยอัปเดตกันหรอกแต่เอาไว้แก้ปัญหาเพราะมีคนบอกอย่างนี้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแก้ได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะผมอัปเดตแล้วมันก็หายแต่คนอื่นจะหายหรือเปล่านะผมไม่รู้แล้วก็ดูนะก่อนอัปเดตที่ขวาที่คอมพิวเตอร์คุณด้วยนะแล้วก็ไปดูที่ property แล้วก็ดูว่าเป็นของแท้ยังแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เป็นนะถ้าเกิดส่วนมากคนที่แบบใช้คอมแบบไม่ค่อยเป็นก็คือจะตั้งไว้เป็นแบบตั้งเป็นสีแดงอ่ะคือ no update ใช่ไหมผมรู้เลยนะเพราะแต่ก่อนผมก็ทำแต่นี่ก็ถือว่าดีขึ้นหน่อยคืออัปเดตไป Windows ก็ไม่ต้องกลัวว่าโดนจับได้อะไรก็ชิวๆแต่ลิงก์ที่คือไอ้ลิงก์เกี่ยวกับทำให้ Windows ปลอมให้เป็นแบบแท้ปลอมแท้ปลอมใช้สีแดงเหมือนของแท้เออแต่ช่างเถอะเดี๋ยวลิงก์ผมให้ข้างล่างแล้วกันตัวที่ทำให้ Windows เป็นของแท้นะถ้าเกิดใครตั้งเป็นการกระบาดอะไรอยู่นะดูเอากันเองแล้วกันถ้าผมขี้เกียจทำใหม่แม่งยาวเลยมั้งเพราะมันต้องลงวินโดว์ลงอะไรใหม่อู้ยุ่งยากต่อไปเราขาอะไรอีกว่าเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ก่อนขอสต็อปคิดก่อนนะเอาล่ะคิดออกแล้วว่าจะบอกอะไรต่อไปภาพในเกมหายบางส่วนไหนวะสตาร์ทเอ้ยไม่ใช่นี่ภาพในเกมหายบางส่วนอย่างเช่นเดี๋ยวซิมาดูที่เวอร์ชันเก่ากันซุปเปอร์โรบอทผมภาพหายบางส่วนเดี๋ยวไหนล่ะไหนตั้งเร็วตั้งไปอ่อนไว้ดูภาพหายยังไงเดี๋ยวดูนะภาพจะหายเห็นไหมรูปไม่มีครับนี่ก็แย่หน่อยคืออารมณ์เสียเลยแต่ก่อนนี่คือผมโอ้แบบเซ็งๆมากกว่าจะหาวิธีได้เป็นอาทิตย์อะครับกว่าจะมาหาบอกพวกคุณได้เนี่ยสรุปคือง่ายๆครับกด F5 ปุ่มเดียวครับผมนั่งสรรหาตั้งนานคนในเฟซผมบอกให้กด F5 ครับต้องขอบคุณมากเลยนะคนนั้นที่เคยพิมพ์อยู่ที่เคยพิมพ์มาให้ผมที่พิมพ์มาบอกผมมาแหละเออขอบคุณมากเลยดูนะคือมันจะถ้าเกิดกด F5 ปุ๊บมันจะขึ้นอะไรเป็น Buffered Render LinkBuffered Rendering โอเคตั้งเป็น off ไว้นะครับผมตอนแรกมันจะตั้งเป็น on ไว้ให้เราตั้งเป็น off มาดูกันปั๊บจะมีรูปเห็นไหมนี่อ่ะที่ผมหามานานครับแจมแมวเลยแล้วก็แต่ถ้าเกิดเวอร์ชั่นใหม่นี่คือขึ้นแล้วมันจะมาเป็นหลายตัวเลยครับมันจะมาเป็นหลายตัวเลยนะมาตัวยังไงดูฮะบลิงเอ้พอตั้งจิวฮะถ้าเกิดตั้งบ่อยไปนี่ระวังเออร์เลอร์ออกนะสำหรับบางเกมไหมนี่คือหลายอันนี้คือมันจะหลายตัวเลยไง F5 ตัวเนี้ยคือจะหลายตัวคือจะงงๆเออคือเราไปที่เกมเซตติ้งครับผมคันนี้จะเป็นมันจะมีเรนเดอร์ลิงโหมดให้อยู่ครับคือโหมดถ้าเริ่มต้นนี่มันจะตั้งเป็นบัฟเฟอร์เรนเดอร์ลิงเฉยๆนะคือตอนแรกๆเลยจะตั้งอย่างนี้แล้วคือรูปภาพมันจะไม่มีจะเป็นมันกับอันแรกอะคือรูปภาพหายบางส่วนมันกับคิริโตะนะคิริโตะลูกพ่อคิริโตะไอ้คิริโตะลูกไข่ลูกครูเอ้ยเดี๋ยวไหนวะรีเซ็ตดิท็อปสต็อปไงวะออกทูเมนูนี่ไงปฏิ SO กันภาพมันหายมันหายถ้าเกิด SO ตรงไหนหายตอนใช้ท่ามันหายหน้ามันหายแต่ผมมีปัญหาแต่คือปัญหาที่ผมยังแก้ไม่ได้คือทำไมหน้ามันเลยนะจริงๆดูเดี๋ยวตัวตั้งอะไรไว้วะมันก็เลยเหมือนเดิมเร็วไปหรือว่าฟัน ปัดฮะหน้าคิริโตหายเห็นไหมครับมันหายแบบไม่ตอนแรกผมงงหายไปไหนวะก็งงกันแทบตายงงกันเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวคราวนี้เราไปที่กดที่ E4 ครับผมไปที่เกมเซตติ้งแล้วก็ปรับเป็นที่โนนบัฟเฟอร์เรสเลยด้วยครับผมอ่านหรือเป็นนอนไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเหมือนกันคือมีค่าเท่าปิดอ่ะเหมือนออฟเมื่อกี้ที่เวอร์ชันเก่าน่ะมาเดิมแล้วก็ไปเร็วปั๊บเร็วนี่สตาร์ทเวอร์ชันใหม่ดีเอ้ยอย่างเวอร์ชันใหม่ดียังไงคือปกติ
มันดีตรงที่ว่าเวอร์ชัน 0.8.1 ที่ผมเคยบอกคุณไปใช่ไหมว่าปกติมีคนหลายทำมีหลายคนถามเลยคือมันเป็นหน้าชมพูแล้วทำยังไงพี่รอแบ็กอัพรอ data back up เอออยากจะร้องไห้อ่ะใช่มั้ยรอ data back up มีขนาดเนี้ยรอทำไงให้ data back up อ่ะปกติแค่เดินผ่านประตูครับแล้วก็รอขึ้น data back up เดี๋ยวมันขึ้นอยู่มุมจอเองแล้วก็โหลดกดรีเซตใหม่เออแต่นี้เวอร์ชั่น 0.9.1 เนี่ยคือไม่ต้องนะครับไม่ต้องรอฉากเออคือกดรันได้ตามสบายเลยดูนะคือปกติทุกเกมมีคือผมที่ผมไม่รู้อย่างเดียวคือผมไปทำอะไรมันตรงที่ว่าผมก็จะว่าเปิดมาแล้วมันมีหน้าแล้วแต่หน้ามันเลยกรอบปกติไม่เลยผมไม่รู้ผมไปทำยังไงหน้ามันเลยกรอบถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับผมหน้าเลยกรอบดูนะเดี๋ยวเลยยังไงดูเห็นไหมหน้าเลยกรอบผมไม่รู้ว่าทำยังไงเวอร์ชันเก่าก็เป็นใหม่ก็เป็นมันเป็นที่เครื่องผมนะเครื่องคนอื่นเป็นหรือเปล่าเครื่องอื่นไม่เป็นหรอกครับเพราะเขาก็พิมพ์บอกผมอยู่ครับถ้าเกิดขึ้นปกติมันจะขึ้นเป็นแบบไหนวะเร็วๆนี่จะเป็นแบบนี้ครับนะน่าจะไม่เลยไม่รู้เขาทำยังไงเอาไปว่าวิธีแก้ภาพหายนะโอเคต่อไปเราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ตัวที่มันขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับผมเนี่ยครับนี่มันเฟลในการสตาร์ทนี่คืออย่างนี้คือมันต้องมีคนมันเจอคนเจอเยอะผมเชื่อสิต้องหาไฟล์นามสกุล msvcp100.del มาเราหาที่ Google กันเลย Google จ๋ามารวยนะไปครับ Google แบบพี่ไหมครับไหนดูซิดูซิผมมันบอกอะไรฝ่ายครอบอาหารเช้าถุยไหนไหนคือฝ่ายนี้ถ้าเกิดทำไมถึงคือฝ่ายนี้มันเป็นที่เน็ตอะไรอะเน็ตฟาร์มเวิร์กอะไรพวก TX พวกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราแก้ปัญหาด้วยการตรงที่ว่าไปที่ดาวน์โหลด msvcp100 del figure เราจะแก้ไขฟิก del file.com ไปที่ตัวสีส้มนะอันนี้คือมันดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดแล้วเหรอพอดาวน์โหลดไปสีส้มปุ๊บเราจะได้ไฟล์ตัวสีส้มนี้มาเอาซูมให้ดูเลยตัวนี้เลยครับเนี่ยครับแล้วก็ที่ขวาละลัดแอดมินไปโหลดรอแล้วก็เน็กเน็กไปครับเน็กเชื่อเดี๋ยวรอต่อไปอันนี้จะขึ้นเป็นเว็บอะไรแตงขอบคุณปีหนึ่งแก้ไขในกันเออร์เรอร์แล้วก็แล้วแต่รับสบายขึ้นมาสิลูกพ่อรอแป๊บหนึ่งโอมาละคือนะใช่ไหม Del file figure it fix อะไร it fixing อะไรthe program อันนี้คือมันกำลังลงให้อยู่ครับผมก็อย่างเงี้ยดูเป็นสิทธิ์คือที่มันขึ้นอย่างงี้เพราะว่าไอ้ถ้าเกิดขึ้นถามเย็นแล้วผมก็เย็นตามสบายครับแต่ถ้าคือแต่ว่าที่มันเออร์เลอร์แบบนี้เพราะว่าผมไฟล์ที่ผมมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วมันก็เลยไม่ทำการอะไรฮะอันนี้มันสแกนสต็อปทันทีครับคือมันแก้ไขกักจากงงๆครับพอเสร็จใช่ไหมมันก็จะเข้าได้ตามปกติเพราะมันต้องการแค่ไฟล์นี้แต่ถ้าเกิดใครยังเออร์เลอร์อีกไปลงไอ้เนี่ยไปลงไอ้เน็ตฟาร์มเวิร์กหรือไอ้พวก DX พวกอะไรใหม่ไปอัปเดตนะโอเคนะไปอัปเดตเอาถ้าเกิดยังไม่ได้อีกก็ที่แล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ทำใจเถอะเจ้าแต่พอเสร็จในพวกนี้คือไอ้พวกโปรแกรมนั่นคือเสร็จปุ๊บก็ลบเครื่องเปล่าครับไปลบกันเถอะบางคนนี่บางคนลบไม่เป็นหาตัวลบไม่เป็นนะผมจะบอกเลยนะไปที่คอมพิวเตอร์ Open Control Panel แล้วก็อะไรอะ Uninstall โปรแกรมอะไรก็ไปคือดูเอาเลยไหนว่าเพื่อนเอ๋ยไหนดูเจ๊ชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไฟล์ฟิกเกอร์นะครับลบไปเลยครับ
จึกโอ้สาวจังวะโอ้อันนี้ก็จะขึ้นมา thank you for อะไรไม่รู้เรื่องของเขาแล้วไม่สนแล้วก็ลบไปครับน้ำก็หายไปครับอ่ะไม่มีอะไรครับลบไปมันลบเครื่องคือเราใช้คือแบบฟันแล้วทิ้งครับใช้ประโยชน์เสร็จแล้วถุยไปครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอนั่งคิดก่อนแป๊บหนึ่งสต็อปก่อนเอาล่ะเจอปัญหาละคือปัญหาเรื่องนะครับจะขึ้นถามเป็นเงี้ยอะไรคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆ MS อะไรคล้ายๆ MSBP 100อะไรคล้ายๆแต่นี่เป็น X Plus X Plus นี่คือเป็นแน่ๆคือจากที่ผมดูจากวิดีโอของคุณอะไรไม่รู้พูดไปพูดไปอะไรเนี่ยพูดแบบผมดูไม่ทันเลยจะดูมารู้สึกว่าไฟล์นี้มันจะมาจากไฟล์ดีมาจาก DX นะมาจาก DX นะครับผมมาจากได้เลย X มาจากได้เลย X คือตรง DX คุณนั่นแหละใช้ DX ลองอัปเดต DX ของคุณดูก็มันบอกลงมันบอกให้ลงมันให้ลงครับแล้วก็หายฮะ yes ไปก็เรื่องวันนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการลง DX แล้วกันนะนะเมื่อกี้เข้าใจนะโอเคไปโขนหนึ่งนาทีเสร็จซึ่งส่งมาในคอมเมนต์ส่วนจะมีคนถามว่าที่ทำไมผมเล่นแล้วทำไมมันช้าช้าครับช้าช้าเนี่ยคือมีสาเหตุ3อย่างก็คือเครื่องของคุณช้า2คือคุณปรับกราฟิกตอนเล่นปรับเยอะไป3เกมมันยังไม่ซัพพอร์ตกับอิมูเลเตอร์นี้นะโอเคคือดูเอาแล้วกันอ่ะอันนี้เครื่องผมอันนี้สเปคเครื่องผมยังมีแหลกๆบางทีนะ Intel Core i3 2.5GB RAM 8GB การ์ดจอ GB 1ความเร็วการ์ดจอ610 เมกทั้งเถอะ64 บิตยังเป็นแหลกๆบางทีแล้วถ้าเกิดเกี่ยวกับพวกที่ผมบอกว่ากราฟิกมันปรับยังไงถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน 0.8.1 ไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่กราฟิกแล้วก็ดูว่าตัวไอพวกนี้มันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกหรืออาจจะสำคัญก็ได้ถ้าใครมีอะไรก็พูดกันได้แล้วว่ามันคืออะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือปรับเกี่ยวความละเอียดเป็นส่วนมากที่2ไอพวกอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวหรอกส่วนมากจะเป็นเพราะไอ้2ตัวนี้นะครับคือถ้าใครเครื่องช้าจริงคือปิดไปเลยนะผมก็ปิดไปเลยเอ้ยปกติผมจะเปิดไว้อย่างงี้เริ่มต้นมันจะตั้งไว้เป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันลบอะไรของมันไม่รู้แต่ก็นะไอ้ตัวนี้เปิดมันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัวนี้เปิดคูณ50 เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวนี้แหละทำให้ภาพแบบชัดมากแบบโอ้แบบภาพชัดมากเลยแล้วก็กินสเปคเครื่องมากคือแนะนำนะไอ้ตัวเนี้ยอย่าเปิดเลยก็ดีอย่าเปิดเลยดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับปิดไปเลยตัวนี้เปิดไปก็ได้ไม่เปิดก็ได้ตั้งไว้2 4 8แล้วแต่นะโอ้ยหมดกินแล้วเดี๋ยวผมปิดเอาให้ลื่นนะเวอร์ชันเก่าไอ้เวอร์ชัน 0.8.1 ตั้งอย่างนี้ไปดูเวอร์ชันใหม่กันตั้งตรงไหนครับเห็นไหมครับเกมเซตติ้งครับกราฟิกดูตรงนี้ไอ้ตัว2ตัวเมื่อกี้ตัวหลักๆเนี่ยคือไอ้2ตัวไหนนะไอ้นี่ไงที่เป็น16แกนนะครับผมก็ตั้งไว้16อันนี้เปิดไว้ส่วนนี้ไทยอันนี้คือมันเรียกไปคุณเรียกไปเลยครับอันนี้คือถามว่าจะใช้ไหมแนะนำครับตั้งออฟไปออฟไปเลยไม่ต้องใส่ใจครับออฟไปเลยเต็มที่ตั้งเปิดมากก็แหลกเครื่องเปล่าอันนี้โชว์ FPS อันนี้โชว์พวก FPS ไหมว่ามันแหลกหรือไม่แหลกแล้วผมก็ตั้งไว้มันถามว่าจะโชว์อะไรอันนี้คือผิดอันนี้คือโชว์ผมโชว์ไว้ดูว่ามันแหลกหรือเปล่าเลยฟิล์มเรทสามารถต่ำกว่า60มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยต่ำกว่า30ไม่ค่อยดีแล้วคือมันเริ่มแบบเอาไปว่าดูเพราะว่าตั้งไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วกันนะไอ้เกี่ยวกับปิดนะตามที่พูดนะโอเคโอ้สิตาไปเดี๋ยวผมนึกก่อนว่ามีอะไรอีกแล้วครับผมก็เหมือนเดิมลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างนะครับผมเวอร์ชันเวอร์ชัน 0.9.1 เนี่ยของ32 บิตหรือว่า 86 บิตเป็นอันเดียวกันนะครับผมที่ผมบอกย้ำนี่เพราะว่า
มีเด็กเคยถามผมนะค่า12บิตเอาวันนี้ค่า64บิตเอาวันนี้ใครชอบใครจริงชอบเวอร์ชันเก่าก็โหลดเอาตรงนี้ครับผมโหลดตรงนี้นะถ้าใครชอบเวอร์ชันเก่าแล้วก็เกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะถ้าเกิดผมลืมบอกอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะก็มาบอกผมได้ที่ Facebook ใหม่บอกผมที่ Facebook นะครับผมแล้วก็อีกที่นึงที่บอกผมได้ก็คือ Skype นะครับผมนะครับลูกผมโอเคแล้วเวลาหาชื่อเวลาเราจะค้นหาเพื่อนๆนะครับไปคลิกนี้ฮะแล้วก็พิมพ์แล้วครับเป็นบัญชีผมมันเป็นยูเซอร์แหละแล้วก็พิมพ์ไปครับ PFLHYDZBOWS อันนี้มันไม่เจอหรอกเพราะว่าเป็นชื่อผมเอาใช้ชื่อตรงนี้หานะเดี๋ยวผมแปะไว้ได้ผมเขียนไว้ข้างล่างลิงก์แล้วกันโอเคนะเอ้ยเขียนไว้ข้างล่างคลิปโอ้ยแปะลิงก์ไว้ล่างคลิปใช่แล้ววะเออช่างเถอะเอาว่าแค่นี้กันแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วมั้งนะอะไรเนี่ยช่างเถอะไปแล้วครับผมอัดมา6คลิปออกไปแล้วครับทุกท่านบาย